าสู่ช่วงที่2ของรายการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกแล้วนะครับอีกสักครู่นะครับเราจะไปสัมภาษณ์คุณเบนจามามาอินนะครับผอ.ฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัท YLG Bullion International จำกัดครับก็จะมาพูดคุยกันนะครับถึงทิศทางทองคำว่าจะเป็นอย่างไรขณะนี้สายพร้อมแล้วครับสวัสดีครับคุณเบนจามาครับสวัสดีค่ะคุณกิจค่ะทิศทางตัวของสภาพการของตลาดทองคำในช่วงระยะเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างครับเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำปิดแบบตัวร่วงลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันนะคะปัจจัยหลักที่เข้ามากดดันราคาทองคำก็คือผลการประชุมเฟดค่ะคุณธุรกิจซึ่งเราทราบกันแล้วนะคะว่าเฟดคงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็เปิดเผยกำหนดเวลาในการเริ่มต้นปรับลดขนาดครบงบดุลนะคะก็คือในเดือนตุลาคมนอกจากนี้ปัจจัยสำคัญที่กดดันราคาทองคำก็คือการส่งสัญญาณของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดค่ะว่าจะยังคงมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก1ครั้งในปีนี้ซึ่งก็คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนะคะปัจจัยนี้เองค่ะกลับมาหนุนตัวสกุลเงินดอลลาร์ให้แข็งค่าแล้วก็กดดันราคาทองคำค่ะแต่ว่าในวันศุกร์นะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็มีการรีบาวขึ้นได้บ้างค่ะสิ่งที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยกลับมารีบาวขึ้นได้ก็เป็นปัจจัยบวกจากทางฝั่งเกาหลีเหนือนะคะเพราะว่าเกาหลีเหนือเองก็ออกมาให้ข่าวเพราะว่าอาจจะมีการทดสอบระเบิดไฮโดรเจนนะคะขณะที่ผู้นำเกาหลีเหนือเองก็ออกมากล่าวตอบโต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะคะก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่กลับมาหนุนราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงปลายสัปดาห์ค่ะครับคุณเบนจามาครับแล้วกรอบความเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำประจำสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากราคาทองคำจากตัวลงหลุดระดับแนวรับทางติดตัววิทยาบริเวณ 1,300 ยูเอสดอลลาร์ต่อเอนซ์นะคะประเมินว่าระยะสั้นๆราคาทองคำน่าจะแกว่งตัวในกรอบเพื่อสร้างฐานของราคาหากธุรกิจโดยที่เราประเมินแนวรับระยะสั้น อยู่ที่บริเวณ 1,287 ยูเอสดอลลาร์ต่อเอนซ์ซึ่งเป็นโลของเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะแล้วก็ประเมินแนวรับสำคัญระดับสัปดาห์อยู่ที่บริเวณ 1,280 ยูเอสดอลลาร์ต่อเอนซ์ค่ะสำหรับแนวต้านแรกนะคะประเมินไว้บริเวณ 1,300 ถึง 1,302 ยูเอสดอลลาร์ต่อเอนซ์ซึ่งเป็นแนวต้านระดับจิตวิทยานะคะแล้วก็มีแนวต้านถัดไปบริเวณ 1,311 ยูเอสดอลลาร์ต่อเอนซ์ค่ะระยะสั้นๆในทองคำยังมีโอกาสอ่อนตัวลงเพื่อสร้างฐานของราคานะคะแต่ประเมินว่าถ้าหากทองคำยังสามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 1,287 ถึง 1,280 ได้ยังมีโอกาสที่จะเกิดการดีดกลับของราคาทองคำกลับไปทดสอบบริเวณแนวต้านอีกครั้งหนึ่งค่ะดังนั้นในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนก็เน้นเก็งกำไรในกรอบมากกว่าค่ะคุณธุรกิจครับคุณเบนจามาครับแล้วตัวของทิศทางค่าเงินบาทบ้างครับว่าในช่วงระยะเวลานี้ความผันผวนของสกุลเงินบาทนั้นจะออกมาในรูปแบบไหนครับดูเรื่องของค่าเงินบาทก็จะเห็นได้ว่าความผันผวนที่เกิดกับค่าเงินบาทค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะคะคุณธุรกิจคะจะเห็นได้ว่ายังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบทิศทางเดิมค่ะก็คือประมาณ 33.05 ถึง 33.20 บาทต่อดอลลาร์ค่ะก็ถือได้ว่าผันผวนค่อนข้างน้อยแล้วก็อินไปในทางแข็งค่ามากกว่าเนื่องจากกระแสเงินทุนที่ไหลเข้านะคะถึงแม้ว่าสกุลเงินดอลลาร์จะกลับไปแข็งค่าแต่ก็จะเห็นได้ว่าก็ไม่ได้กดดันทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าไปไกลนักนะคะไฮไลท์สำคัญที่อาจจะส่งผลต่อค่าเงินบาทในระยะนี้อาจจะต้องจับตาหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์2เลยก็คือการประชุมกนง.นะคะหรือว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางแห่งประเทศไทยก็คือที่จะประชุมกันในช่วงวันพุธนี้ค่ะคุณธุรกิจก็ยังคงคาดการว่าตัวกนง.น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนะคะแต่สิ่งที่จะต้องติดตามก็คือการแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินบาทในระยะนี้ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในระยะสั้นได้ค่ะครับคุณเบนจามาครับแล้วในส่วนของสถานการณ์อื่นๆบ้างครับในตัวของรอบสัปดาห์นี้จะต้องติดตามทิศทางและสถานการณ์ใดพิเศษเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนครับเริ่มต้นปัจจัยแรกที่ต้องติดตามก็คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะคุณธุรกิจสัปดาห์นี้มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐหลายตัวที่สำคัญนะคะอาทิเช่นตัวเลขประมาณการครั้งสุดท้าย GDP ไตรมาส2ของสหรัฐนะคะแล้วก็ตัวเลขดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลหรือว่าตัว PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟ
เฟดให้ความสำคัญนะคะนอกจากนี้ระหว่างสัปดาห์ก็จะมีแถลงการของเจ้าหน้าที่เฟดรวมถึงประธานเฟดเจเน็ตเยเลนค่ะ อย่างเช่นวันอังคารนี้นะคะก็จะมีแถลงการของประธานเฟดเจเน็ตเยเลนช่วงเวลาประมาณ 5:45 โดยประมาณนะคะก็อาจจะส่งผลต่อการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของตลาดแล้วก็ส่งผลต่อราคาทองคำได้ค่ะส่วนแรกคือตัวเลขแล้วก็เรื่องของแถลงการของเจ้าหน้าที่เฟดนะคะส่วนที่สองจะต้องจับตาก็คือเรื่องของสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือนะคะหลังจากที่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดการตอบโต้กันระหว่างทั้งสหรัฐแล้วก็เกาหลีเหนือถ้าหากว่าเป็นลักษณะของการตอบโต้ทางคำพูดก็อาจจะไม่ได้ส่งผลถึงราคาทองคำมากนักนะคะยกเว้นว่าตัวเกาหลีเหนือเองจะออกมาเทคแอคชั่นอย่างเช่นการยิงขีปนาวุธหรือเป็นการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยน่าจะส่งผลให้ความวิตกกังวลกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งแล้วก็เป็นปัจจัยหนึ่งและสำคัญในระยะสั้นได้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นปัจจัยที่2ที่นักลงทุนจะต้องติดตามนะคะอันที่3ค่ะเป็นเรื่องของความคืบหน้าทางการเมืองของสหรัฐนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยมีจุดสนใจอยู่ที่การเปิดเผยแผนการปรับรูปภาษีนะคะซึ่งมีกำหนดไว้ว่าจะมีการเปิดเผยกรอบระยะเวลาวันนี้ก็คือวันที่25 กันยายนนะคะคุณกิจถ้าหากว่าแผนกรอบเรื่องของการปรับรูปภาษีเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดได้เนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยอาจจะหนุนตัวดอลลาร์แล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงกดดันราคาทองคำได้เหมือนกันค่ะในทางกลับกันค่ะถ้าหากว่าแผนการดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ละเอียดมากพอหรือว่าไม่ได้สร้างความตื่นเต้นในหมู่นักลงทุนนะคะตรงจุดนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันดอลลาร์แล้วก็กลับมาหนุนราคาทองคำได้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นปัจจัยหลักๆ3ปัจจัยที่ต้องดูตลอดสัปดาห์นี้ค่ะครับคุณเบนจามาครับเห็นว่าทางบริษัท YLG นั้นมีจัดสัมมนาด้วยใช่ไหมครับขอทราบรายละเอียดที่สำคัญนะครับใช่แล้วค่ะพรุ่งนี้จะมีการสัมมนานะคะที่บริษัท YLG Bowling International นะคะก็จะมีทั้งเรื่องของปัจจัยแนวโน้มทิศทางของราคาทองคำในระยะนี้นะคะก็นอกจากนี้แล้วก็จะมีเรื่องของพื้นฐานทางด้านเทคนิคด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็เข้ามาลงทะเบียนได้ที่ www.ylgbullion.co.th หรือจะโทรเข้ามาสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์02-687-9888ค่ะคุณลูกิครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบนจามามาอินมากเลยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ